ไฮไฮอลัสเมนถึงฤดูกาลหาของขวัญก่อนคริสต์มาสแล้วค่ะทุกคนคนที่นอร์เวย์นะคะเขานิยมซื้อของขวัญให้กันมากๆเลยนะคะช่วงคริสต์มาสนี้เนาะหรือที่คนนอร์เวย์เรียกว่ายูนนะคะกู๊ดยูนนะคะนี่ป้ายาก็ซื้อที่ปิดหน้ากระจกรถให้พี่คนไทยนะคะให้ของขวัญคริสต์มาสแกจะแกถูกใจพอใจมากไม่ต้องกวาดหิมะแล้วนะคะก็พอให้แกก็ทดลองเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวหิมะตกนะคะหลังเลิกงานก็ใช้เลยค่ะนี่เสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะป้าย่ากับเพื่อนร่วมงานก็ตกลงกันว่าจะไปซื้อของขวัญตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานนี่ที่ทำงานก็ให้นะคะให้ของขวัญกันด้วยให้ทุกคนนะคะคุณครูที่โรงเรียนเขาให้ค่ะเขาทำให้ทุกคนอย่ารอช้านะคะแกะดูเลยว่าข้างในมีอะไรก็ไม่ใช่ของขวัญใหญ่โตนะคะแต่มันมีน้ำใจเนาะคนที่นอร์เวย์เขานิยมแกะของขวัญต่อหน้ากันเลยนะคะทุกคนพอให้ของขวัญแล้วก็แกะได้เลยนี่มาดูรถอันนี้ฝีมือพะย่าเองนะคะรถครูที่โรงเรียนค่ะก็มาทักทายน้องก่อนวันนี้จะบุกในเมืองอีกแล้วค่ะไปซื้อของขวัญคริสต์มาสเนาะไปกับเพื่อนร่วมงานนะคะวันนี้ฉายสาวสาวเดี๋ยวจะไปกินยูระบูซูชิLet's go พอดีที่ในเมืองนะคะมีร้านซูชิบุฟเฟ่ต์เปิดใหม่นะคะป้าย่ากับเพื่อนก็เลยตกลงกันว่าจะไปกินซูชิกันนะคะหลังจากซื้อของขวัญเสร็จเนาะระหว่างทางโหรถเยอะมากนะคะเป็นคิวยาวเลยนะคะขับตามกันมาเป็นแบบทางยาวเลยอ่ะแบบไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเพราะว่าที่นอร์เวย์นะคะมันเป็นวันหยุดยาวค่ะหยุดยาวยันไปถึงตั้งแต่วันคริสต์มาสนะคะไปจนถึงวันปีใหม่เลยนะคะก็เลยทุกคนก็เหมือนประเทศไทยเราอะค่ะกลับบ้านนะคะเยี่ยมครอบครัวนะคะมีความสุขกับครอบครัวในช่วงวันหยุดยาวนะคะพอมาถึงโอ้คนเยอะมากนะคะทุกคนเดินซื้อของกันนะคะไม่หวาดไม่ไหวเลยคนเยอะมากๆนะคะช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยคนเตรียมซื้อของขวัญให้ครอบครัวเนาะอย่างเพื่อนร่วมงานปิยาเขาก็หาซื้อของขวัญให้หลานเขานะคะพอซื้อเสร็จอะจะไปกินซูชิคนเยอะอีกค่ะคิวยาวนะคะก็ไม่ได้กินนะคะสรุปแล้วก็นี่เลยค่ะกล่องซูชินะคะเป็นซาซิมิเนาะเป็นสลัดอะค่ะป้าย่าซื้อมาซื้อสลัดมากินกันในรถค่ะทุกคนก็ไม่รู้จะกินที่ไหนแล้วก็ที่จอดรถเกินนะคะเขาให้3ชั่วโมงนะคะก็ซื้อของกันเพลินด้วยก็เลยไปไม่ได้จอดนะคะก็ไปขับออกมาแล้วก็จอดกินข้างทางน่าสงสารมากดูกินอยู่ในจอดกินนะคะข้างทางเลยแต่ก็อร่อยดีค่ะหิวด้วยล่ะค่ะกว่าจะได้กินอ่ะเกือบ2ทุ่มนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็จะไปหาของขวัญกันพรุ่งนี้ต่อค่ะพรุ่งนี้มานะคะก็หลังจากเลิกงานก็แวะหาร้านที่ในเมืองตัวเองค่ะจริงๆแล้วร้านที่ในเมืองก็ของเยอะเหมือนกันนะคะแต่ร้านนี้จะบอกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยแต่แอบแพงมากนะคะก็ไก่ร้านตัวไปเลยนะคะป้าย่าก็เดินนะคะสรุปแล้วป้าย่าก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่ามันแพงมากค่ะทุกคนขนาดเขาบอกลด 50% นะคะอย่างที่เราชอบอ่ะมันก็แพงเนาะเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไปหาอีกร้านอื่นนะคะเดี๋ยวป้าย่าจะไปอีกร้านอื่นนะคะนี่ดูบาทเหมือนบาทพระเลยนะคะจริงๆอ่ะเหมือนมากค่ะมันเป็นกลมๆแล้วก็เหลืองๆข้างในแล้วข้างนอกสีดำเลิกงานมาแล้วป้าย่าก็ไม่ทำกับข้าวนะคะไปขุดเอาสปาเกตตี้ที่ทำแช่แข็งไว้นะคะมาทำกินกับลุงกัน2คนโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเล่าว่าป้าย่าได้อะไรวันคริสต์มาสเนาะ